มเอ็กครับสวัสดีครับผมอ็อกครับพบกับเรา2คนเช่นเคยในรายการ X Ox Talk ทุกเรื่องนะครับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศของก่อนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนหน้าคือพฤศจิกายนนะครับในช่วงเวลาเนี้ยเราก็เลยอุทิศ X Ox ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเกาะติดซึ่งก่อนหน้านี้เราเกาะติดในเชิงการเมืองมาแล้วนะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเศรษฐกิจแตะไปนิดนึงแต่วันนี้เราจะให้พื้นที่กับว่าผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีการประเมินกันมีทั้งความกังวลมีทั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาทรัมป์หรือแฮร์ริสเนี่ยมันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในโลกอย่างไรและผลกระทบทางเศรษฐกิจในโลกมันจะส่งผลกระทบมาถึงไทยอย่างไรรเราต้องตั้งรับอย่างไรนี่ไปวงไหนนี่วงเอกชนวงรัฐเขาก็คุยกันหมดกังวลว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างคือเราไม่รู้ว่านโยบายสิ่งที่จะออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้คนเนี่ยเริ่มเทไปทางว่าเออถ้าทรัมป์มาเนี่ยใช่ถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้ว่าน้ำหนักเทไปว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยความกังวลมันเยอะใช่โดยเฉพาะว่าไอ้สงครามการค้าสงครามภาษีกำแพงที่สูงอยู่แล้วเนี่ยกับจีนเนี่ยแหละเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับก็เลยวันนี้หยิบเรื่องนี้มาคุยก็ให้เวลาเรื่องนี้เลยครับนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับดร.พิพัฒน์เหลืองนุ่มมิตรชัยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์นะครับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชวนนักเศรษฐศาสตร์มาคุยเปลี่ยนแนวก่อนหน้านี้ชวนแต่นักวิเคราะห์ทางการเมืองในเชิงระหว่างประเทศวันนี้ต้องฟังมุมนักเศรษฐศาสตร์เราอยากรู้ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์บ้างโอเคคำถามแรกที่คนอยากรู้เมื่อกี้คุณอ๊อกก็พูดไปก็คือว่าถ้าผลเลือกตั้งออกมาไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าแฮร์ริสเนี่ย มันจะส่งผลกระทบอย่างไรคือแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นทั้งตลาดโลกทั้งตลาดไทย กับ2คนนี้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆต้องบอกว่าการเลือกตั้งสหรัฐจริงๆดูง่ายเพราะมันมีแค่2พรรคใช่นะครับแล้วก็โพซิชันในเกือบทุกเรื่องเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันเลยดังนั้นในเกือบจะทุกมิติเนี่ยเราก็จะพอจะรู้เลยว่าพรรคไหนสแตนฟอร์อะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูนโยบายภายในประเทศเขาเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่ฮอตที่สุดก็อย่างเช่นอิมิเกรชันใช่ไหมแฮร์ริสก็อาจจะเฟรนลี่กับอิมิเกรชันหน่อยใช่ไหมครับทรัมป์ก็อาจจะทัฟหน่อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะอิมิเกรชันมาแย่งงานมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับงั้นนโยบายในประเทศก็ชัดเจนนโยบายการทำแท้งนโยบายปืนนโยบายอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของโดเมสติกใช่ไหมครับสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของภาษีแต่นี่ก็เป็นเศรษฐกิจในประเทศเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่ก็คือทรัมป์มาเนี่ยทรัมป์บอกว่าทรัมป์จะลดภาษีเพราะริพับลิกันเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเป็นพรรคที่นิยมรัฐบาลขนาดเล็กนะครับอยากให้เอกชนเป็นใหญ่มันก็จะสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยลดภาษีทรัมป์มารอบที่แล้วเนี่ยนะครับงานแรกๆที่เขาทำเลยก็คือลดภาษีทั้ง corporate income tax ใช่ไหมฮะแล้วก็ลดpersonal income tax ด้วยลดภาษีบุคคลนะครับแล้วก็จากรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัว tax cut ของทรัมป์เนี่ยนะครับจะให้มีอายุ8ปีหรือ10ปีนะครับแล้วพอรอบนี้มาพอดีนะครับมันจะเจอจุดที่ต้องตั้งคำถามนะครับว่าจะทำยังไงต่อเพราะถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับบางภาษีเนี่ยจะถูก reverse กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดีเบตที่ต้องถกกันแล้วทรัมป์บอกอีกนะครับว่า double down อีกว่าถ้ามาเนี่ยจะลดภาษีนิติบุคคลต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตลาดหุ้นวันนี้ก็มีหลายคนที่อยากให้ทรัมป์มานะครับเพราะมันก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญอีกการหนึ่งที่จะตามมาก็คือว่าแล้วลดภาษีแล้วจะไปลดค่าใช้จ่ายด้วยไหมครับใช่ไหมครับงั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยตัวเลขของการขาดดุลภาครัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าทรัมป์มาเนี่ยนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะขาดดุลเยอะกว่าที่แฮร์ริสอยู่เนี่ยนะครับสองเท่าหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าวันนี้หนี้สาธารณะของสหรัฐที่ขึ้นไปสัก 100% ของ GDP แล้วก็กำลังขึ้นอยู่ต่อเรื่อยๆเนี่ยจะเอาลงได้ยังไง คือทั้ง2คนมาเนี่ยขึ้นทั้งคู่นะฮะขึ้นมากขึ้นน้อยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เมื่อกี้บอกก็คือประเด็นจริงๆมันจะมีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพวกกรีนเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องแล้วจะมากระทบเราด้วยเหมือนกันนะครับแต่จุดที่จะน่าจะกระทบเราหนักที่สุดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการค้านะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราอยู่ในจุดที่ฝั่งเดโมแครตเนี่ยนะครับครองอำนาจมา4ปีแล้วนะครับคุณไบเดนถอนตัวเพราะไปต่อไม่ไหวครับนะเปลี่ยนเป็นแฮร์ริสหลายคนบอกว่ากลัวล้มเหลือเกินเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแฮร์ริสมาเนี่ยในแต่ละมิติที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการรีเพลย์ของสิ่งที่เกิดขึ้นใน4ปีที่ผ่านมานะครับไม่ตัวเกิดจะทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีไม่ว่าจะเป็นimmigration ปืนอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ต่างน่าจะใกล้เคียงมากเพราะว่าเดียวกันแล้วก็ Harris เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะแคมเปญใช่ไหมครับหลังจากที่คุณลุงไบเดนถอนตัวลงไปเนี่ยนะครับ
ขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้ยิน proposal อะไรของแฮร์ริสที่ต่างจากไบเดนขนาดนั้นมันก็จะพอจะน่าจะคาดเดาได้ว่าสิ่งที่แฮร์ริสจะทำเนี่ยน่าจะ more of the same ก็คือน่าจะเป็น status quo ก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ continue ต่อไม่น่าจะมีอะไร disrupt มากยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับสังเกตว่าตั้งแต่แฮร์ริสมาเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ทัฟออนไชน์ตั้งแต่ไบเดนมาเนี่ยนะครับจริงๆก็ยังมองว่าจีนเนี่ยเป็นศัตรูที่สำคัญครับแต่ไม่ได้มีการไปสร้างสงครามการค้าไม่ได้ไปชวนท้าตีท้าต่อยแบบคือมองในมิติการเมืองมากกว่ามองในมิติการเมืองแล้วก็ใช้มาตรการที่อาจจะค่อนข้างใช้คำว่า targeted ใช่ไหมครับอย่างเช่นขึ้นเฉพาะเรื่องรถยนต์นะขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรมนะแล้วก็ไปกีดกันเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีใช่ไหมครับเช่นบริษัทผลิตเครื่องมือทำชิปอย่าง ASML เนี่ยที่บอกว่าโอ้สามารถทำชิปขนาดเล็กๆ4นาโนเมตร3นาโนเมตรได้เนี่ยเฮ้ยห้ามขายให้จีน อะไรพวกนี้การกีดกันเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีการทำมาตรการแบบ targeted เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่แฮร์ริสน่าจะทำคล้ายๆกับไบเดนนะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยทุกอย่างมันจะ disruptive หมดเลย อย่างที่บอกคือในทุกมิติเนี่ยเดโมแครตไม่เคยเห็นพร้อมกับดิมาร์บิกันเลยแล้วแทบจะแบบหันหัว180องศาเลยนะครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้ไล่มาเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่น่าจะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในเอเชียแล้วก็เมืองไทยที่มากที่สุดเนี่ยนะครับก็เรื่องของมิติของนโยบายการค้านะครับ มาตรการที่ทรัมป์เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าชูเป็นแบบพระเอกของตัวนโยบายการค้าเขาเลยเนี่ยนะครับก็คือการบอกว่าจะขึ้นภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่คนก็ตั้งคำถามว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับทั้งทางกฎหมายทั้งทางธุรกิจและทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าทุกชนิดจากทุกประเทศเนี่ย 10% แล้วก็กับจีนเนี่ยจะขึ้น 60% เป็นพิเศษเป็นพิเศษแถมให้พิเศษเป็นพิเศษแต่ว่าอย่าลืมนะครับวันนี้สหรัฐเนี่ยนะครับนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะครับปีนึง 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ธุรกิจสหรัฐเนี่ยจำนวนมาก Made in China เต็มไปหมดเลยแล้วก็ส่งกลับไปขายที่อเมริกาครับนะครับคำถามคือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไป impose ภาษีบนสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแล้วงี้ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนเหรอผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่ม 60% ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นวิธีทำนโยบายแบบทรัมป์นะครับก็คือใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยทรัมป์ภาคหนึ่งครับคือตอนที่มารอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ไป initiate trade war นะสงครามการค้าเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเป็นการดำเนินเกมแบบตึกเป็นขั้นเป็นสเต็ปอ๋อเข้าใจเพราะว่าทรัมป์เขาเป็นนักธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการทำของเขาเนี่ยคือเขาเรียกอะไรทำไปต่อรองไปคุยไปไอ้ไหนได้ไหมลองเจรจาดูซิอาจจะบอกว่านี่เป็นราคาบอกผ่านคือเอา60มาก่อนแต่ฉันต้องการนี่ถ้าคุณทำให้อาจจะเหลือลดให้ทำ30หรือเปล่าเล่นแรงไปก่อนใช่ครับก็เล่นเขาต้องเรียกว่าอะไรนะเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ครับงั้นเล่นใหญ่เนี่ยข้อดีก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการ negotiate ได้ค่อนข้างเยอะแต่นะครับถ้ามันมาจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากังวลที่หลายๆคนตอนนี้กำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะต้องเอาไงดีใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ทรัมป์ภาคหนึ่งเนี่ยนะครับที่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยหลายไอเทมนะครับทุกวันนี้ก็ยังขึ้นภาษีก็ยังอยู่ครับมันทำให้เกิดการชิฟต์ในแง่ของการไหลของสินค้าการค้าและการลงทุนมหาศาลอันนี้ไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งในนั้นด้วยไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นที่พักใจ ที่พักใจคือนี่ผมเล่าให้ฟังเงี้ยว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกจีนเนี่ยนะครับเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐใช่ไหมครับวันเนี้ยนะครับจีนเนี่ยนะครับไม่ใช่คู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐอีกต่อไปเม็กซิโกกลายเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะครับแต่ของที่ผลิตในจีนเนี่ยนะครับก็ยังส่งไปหาอเมริกานะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ส่งตรงครับสินค้าหลายชนิดเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าคอนเนคเตอร์คันทรีนะเช่นส่งไปเม็กซิโกให้เม็กซิโกส่งไปอเมริกาแทนนะครับไม่ได้ตรงๆไปหรือผมยกตัวอย่างที่น่าสนใจคืออยู่ดีๆนะครับไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าสหรัฐเนี่ยนะครับไปเก็บภาษีนำเข้าจากโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในเมืองจีน พอจีนเนี่ยผลิตในประเทศไม่ได้เนี่ยนะครับก็ส่งวัตถุดิบเอามาประกอบในเมืองไทยแล้วก็ส่งไปให้อเมริกาอีกทีนึงนะถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะครับระหว่างตัวเลขน่ากลัวมากเลยนะตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันเนี่ย
เราขาดดุลการค้าจากจีนเพิ่ม2เท่านะตอนนี้เราดูโอ้โหอย่างนี้แปลว่าเราเสียเปรียบการค้ากับจีนมหาศาลงี้เหรอไปดูอีกฝั่งนึงนะครับเราเกินดุลอเมริกาเพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันใช่มันก็น่าสงสัยว่าตัวเลขมันพลิกกลับมาแล้วอเมาส์นี่คือก็โอเคเราอาจจะขาดดุลจากจีนเยอะเยอะกว่าที่เราเกณฑ์ในการเกินดุลจากสหรัฐเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยนำเข้าจากจีนเยอะขึ้นเยอะเลยแต่สินค้าส่วนหนึ่งนะครับที่เรานำเข้าจากจีนเนี่ยก็เอาไปส่งให้อเมริกาก็แสดงว่าเราเป็นที่พักใจคือเขาย้ายแทนที่จะส่งกันตรงๆสวิตมาเราก่อนก็มาผ่านเรานิดนึงแล้วก็เอาไปส่งเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเราเนี่ยนะครับส่งออกสินค้าไปอเมริกาเนี่ยประมาณ10-12%ของมูลค่าการส่งออกวันนี้ประมาณ18%นะครับสินค้าที่เราส่งออกไปอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับครับถ้างั้นหมายความว่าถ้าเกิดทรัมป์มาจริงๆเนี่ยโอกาสที่การส่งออกจากบ้านเราไปอเมริกามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกคือผมมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆถ้าสมมติมีทาริฟเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีผลอยู่4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนว่ามูลค่าการค้าในโลกเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับเพราะเดิมเนี่ยโลกเทรดกันได้โดยไม่มีหรือมีภาษีค่อนข้างน้อยอยู่ดีขึ้นภาษีเนี่ยคนก็ต้องคิดหนักขึ้นใช่ไหมครับจริงๆอาจจะทำให้ผู้ผลิตในประเทศอเมริกาเนี่ยดีขึ้นด้วยงั้นเขาก็ต้องการการค้าระหว่างประเทศอื่นเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้ติดลบลบกับไทยเพราะว่าเราก็ส่งออกไปทั้งจีนและส่งออกไปทั้งอเมริกาค่อนข้างเยอะงั้นถ้าภาษีขึ้นมาเนี่ยเราก็โดนผลกระทบใช่ไหมจริงๆอันนี้เราเห็นผลตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะครับว่ามูลค่าการค้าโลกเนี่ยขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยพอทรัมป์มาปุ๊บเนี่ยมูลค่าการค้าโลกนิ่งเลยนะครับหรือลดลงเล็กน้อยด้วยนะครับก่อนที่เจอโควิดแล้วร่วงลงมาแต่ว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจจะกระตุกทำให้คนเนี่ยต้องคิดหนักไว้ก่อนที่จะเทรดเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า rerouting หรือว่าใช้คำว่าบางทีใช้ว่า trade diversion ก็ได้ก็หมายความว่าพอสินค้าที่ผลิตในจีนเนี่ยนะครับถ้าผลิตในจีนเนี่ยจะส่งไปอเมริกาเนี่ยต้องเสียภาษี 60% ใช่ไหมครับงั้นสินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยคิดอะไรมากเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ดีกลายเป็นอาจจะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะสู้จีนไม่ได้แต่พอสินค้าจีนโดน 60% กลายเป็นให้เขาอาจจะมาซื้อจากไทยก็ได้แล้วให้ไทยส่งไปให้ไทยส่งไปเป็นตัวกลางใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์หรือผู้ผลิตในไทยเองเนี่ยอยู่ดีมีคอสแอดแวนเทจหรือมีต้นทุนที่ถูกกว่าจีนอยู่ดี 60% เนี่ยเกิดขึ้นเองอันนี้ก็อาจจะเป็นบวกเราก็ได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าสมมติว่าสินค้าอย่างเมื่อกี้โซลาร์เซลล์ถ้าไทยเก่งในการผลิตโซลาร์เซลล์เราก็อาจจะอยู่ดีก็ผลิตแล้วก็ส่งไปอเมริกาก็ได้เพราะว่าแทนที่เขาจะเทรดกันเองด้วยราคาที่ถูกกว่าอยู่ดีเขาโดนภาษีแต่เราไม่โดนหรือเราโดนน้อยกว่าเราก็มีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นงั้นตรงนี้อันนี้จะเป็นบวกกับเรานะครับอันที่3เนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีโลเคชันก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือบริษัทอเมริกาที่เคยลงทุนในจีนผลิตปุ๊บจะขายกลับไปประเทศตัวเองโดนอีก60ย้ายมาไทยดีกว่าถูกไหมอันนี้ก็อาจจะบวกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยว่าดีไม่ดีเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันที่4เนี่ยนะครับก็คือการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพราะอะไรฮะสินค้าที่ผลิตจากจีนเนี่ยจะส่งไปอเมริกาเนี่ยโดนภาษี 60% นั้นบางส่วนอาจจะส่งไปไม่ไหวแล้วไปไหนดีไปหาตลาดใหม่ดีกว่าก็อาจจะมาส่งขายแถวนี้ไทยฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาเยอะอเมริกาตั้งภาษีนำเข้าจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยโดนกีดกันเต็มไปหมดเลยยุโรปก็ขึ้นแคนาดาก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแต่เขาผลิตมาแล้วไม่รู้ไปไหนแต่เรานี่คือนอกจากไม่ขึ้นภาษีเรายังเชิญชวนเข้ามานะเราซับซิดี้เราอุดหนุนด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้ามันมีภาษีอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะดี2แย่2นะครับแย่ก็คือมูลค่าการค้าโลกอาจจะลดลงแล้วก็จะโดนผลกระทบไปด้วยเราจะโดนการแข่งขันจากสินค้านำเข้านะครับแต่เราก็อาจจะได้ข้อดีก็คือว่าอาจจะมีสินค้าบางชนิดที่อาจจะมารีเรลผ่านเราหรือสินค้าที่เราผลิตในประเทศแล้วขายแล้วดีขึ้นแล้วส่งไปหรือว่าจะมีรีโลเคชันเลยมีอินเวสเมนต์ใหม่ๆมาตั้งที่เมืองไทยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็นรีเรลติ้งเนี่ยจริงบอกว่าเราส่งออกไปสหรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเบเนฟิตที่เราได้จากมูลค่าเพิ่มภายในประเทศเนี่ยมันไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะมันคือ rerouting จริงๆครับคือแทบจะผมคิดว่ากระบวนการผลิตในประเทศที่มันตกมาถึงเราจริงๆมันไม่เยอะได้ประโยชน์ไม่เยอะมากครับหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับที่มาผลิตในเมืองไทยเนี่ยวันนี้ที่เราเห็นก็คือจีนก็แบบเก่งทุกด้านนะครับงั้นเขายก supply chain เข้ามาใช่ครับอาจจะไม่เหมือนกับญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ผลิตรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้ local supply chain เมืองไทยเลยใช้ผู้ผลิตในประเทศคือถ้าเปรียบเขาเรียกอะไรนะโรงงานศูนย์เหรียญคือมาทั้งเซตแล้วตั้งปึ้งเลยก็อันนี้ก็จะได้อะไรน้อยก็อาจจะบอกว่าต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะเขาจะตั้งซัพพลายเชนในประเทศให้ได้ใช่ไหมครับ
ในส่วนของตัวเลขของการลงทุนเนี่ยเราก็เห็นจริงนะครับ FDI ใหม่เนี่ยเป็นจีนเยอะนะครับใช่ไหมอย่างเช่นเราเห็นเลยโอ้แบรนด์ใหม่ๆแบรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่เมืองไทยตั้งโรงงานเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรากำลังทดแทนสินค้าที่เรามี value added เยอะๆด้วยสินค้าที่มี value added น้อยลงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยก็คือการลงทุนถามว่ามีไหมวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ FDI ใหม่เนี่ยจีนเป็นอันดับหนึ่งนะฮะผมชวนคุณพิพัฒน์คุยเรื่องแย่ก่อนอยากรู้เพราะเรื่องนี้เท่าที่ผมคุยทั้งในวงการเมืองวงเศรษฐกิจเขาก็ค่อนข้างกังวล คือประเด็นข้อที่4ที่บอกมาเมื่อสักครู่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าซัพพลายต่างๆถ้าสมมติทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ซัพพลายในจีนเนี่ยมันอาจจะไหลมาที่ไทยเยอะแล้วก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้รับเอฟเฟกต์ด้วยเพราะของที่มันโอเวอร์ซัพพลายจากจีนมาซึ่งเขาอาจจะส่งตรงไปสหรัฐไม่ได้มันจะไหลมาบ้านเราหรือเปล่าเพราะเรารับหมดขณะเดียวกันมันก็มีมุมนึงบอกว่าทรัมป์เนี่ยถ้าทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์ก็จะมาดูบัญชีก่อนว่าเอ๊ะใครที่เราขาดดุลใครที่เราเกินดุลซึ่งไทยเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยเราเกินดุลเขาซึ่งเขาอาจจะจะหาวิธีทำยังไงให้มันลดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าทั้งสองทางอ่ะมันจะมาลงที่เราหมดหลายฝ่ายเขาเลยกังวลว่าเราจะรับมือยังไงมันจะหนักขนาดไหนเนี่ยครับก็จริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะได้ benefit จาก rerouting ใช่ไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวเขาไปเช็คแล้วว่าเฮ้ยมันวิ่งผ่านไปตรงไหนบ้างนั้นเกิดเขาแบบ sanction ตรงนู้นเขาอาจจะกลับมา sanction ตรงนี้ก็ได้ก็กลายเป็นของที่ควรจะบวกหรือบวกได้น้อยเนี่ยกลายเป็นไม่บวกเลยก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นการแข่งขันจากสินค้าจีนอาจจะหลุดมาแถวนี้เพราะว่าเขาผลิตแล้วเขาไม่รู้จะส่งไปยังไงก็มาขายแถวนี้งั้นตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าต้นทุนในการผลิตนะครับของจีนเขาถูกกว่าเราจริงๆในแง่ของสเกลนี่คือมันสู้กันยากมากเพราะฉะนั้นถามว่าการตั้งกำแพงภาษีหรือการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยนะครับกล้าทำหรือเปล่าอีกเรื่องนะฮะ บางอย่างนั้นยุโรปบอกว่าจะตั้งกำแพงภาษีจากสินค้ากับรถยนต์จีนจีนบอกว่าตั้งไปเลยบวกไปอีก 200% ก็ยังขายได้จริงๆคือสเกลเนี่ยเขามันนั่นมากจริงๆใช่ไหมครับงั้นผมว่ามันก็จะต้องมีแนวคิดหรือมีสิ่งที่เราต้องคิดจริงๆว่าเออแล้วเราควรจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเรากีดกันจนเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นป้องกันในอุตสาหกรรมที่เราสู้ไม่ได้จริงๆถูกใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะป้องกันในระยะยาวไม่ได้แล้วอาจจะทำให้การพัฒนาในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ใช่คือว่ามีจุดที่อาจจะต้องมอง3เรื่องนะหนึ่งก็คือต้องตั้งคำถามว่าของที่เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าเช่นมาตรฐานสมมติของที่เราผลิตแล้วเราขายในประเทศเนี่ยเรามีมาตรฐานอุตสาหกรรมบางทีก็มีคนบ่นบอกว่าของที่ผลิตในจีนแล้วไหลเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่มาตรฐานเดียวกันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ต้นทุนมันถูกกว่าก็ต้องตั้งคำถามอันที่หนึ่งก็คือใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยมันมี level playing field ไหมหมายความว่าสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับแต่ห้างเนี่ยเวลานำเข้าต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นแต่กับว่าบาง e-commerce platform หรืออะไรเสียภาษีไม่เท่ากันหรือเปล่าตรงนี้ต้องไป correct ให้มันอยู่ในพื้นฐานเดียวกันไหมแล้วประเด็นอันที่3เนี่ยก็คือมันเป็นอุตสาหกรรมที่เรามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเชิงกลยุทธ์หรือไม่ใช่ไหมฮะถ้าเราดูอย่างสหรัฐอย่างยุโรปเนี่ยเขาเลยบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เขาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสำคัญเขาก็เลยต้องขึ้นภาษีพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ว่าอันนี้เราก็ต้องมีการพูดคุยกันแหละครับว่าเราจะมองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งวันนี้อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดอันนึงของอุตสาหกรรมไทยจ้างงาน 600,000-700,000 คนทั้งซัพพลายเชนเนี่ยนะครับเราควรต้องทำอะไรหรือไม่หรือว่าควรจะให้เวลาเขาในการปรับตัวอย่างไรหรือไม่ใช่ไหมครับเราเห็นอย่างอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นภาษีสำหรับเครื่องนุ่งห่มเท็กซ์ทาวน์เขาวองว่าอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เซนซิทีฟของเขาผมว่าอันนี้ตั้งหลักกันตรงนี้ก่อนใช่มันก็ต้องอาจจะต้องลองกลับมาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าโอ้โหเราตั้งกำแพงทุกอย่างเนี่ยโหรับรองไม่มีคนไม่พอใจเยอะแน่ๆใช่ใช่แล้วก็เจอคำถามเต็มไปหมดนะครับใช่ใช่อย่างอินโดผมเห็นล่าสุดเขาก็ออกมาตรการเขาเรียกแบนไอแอปเตมูอ่ะคือเขาอาจจะบอกว่าจะให้ก็ได้ต่อเมื่อคุณต้องมาตั้งอันเนี้ยให้อยู่ในประเทศเขาใช่ไหมครับแต่ว่าไอการที่เป็นออฟชอร์แอปมาตั้งแล้วภาษีจ่ายใครหรือกระบวนการอะไรตรงไหนเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามว่าเอาอะไรที่ประเทศได้อะไรใช่ไหมฮะนอกอาจจะจริงๆผู้บริโภคก็ได้นะผู้บริโภคอาจจะได้ของที่ถูกลงแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นไปแข่งกับผู้ผลิตภายในประเทศใช่ไหมครับงั้นอันเนี้ยหลายประเทศก็ทำแบบวิธีนี้ก็คือแบนไว้ก่อนเพื่อเรียกมา negotiate ใช่ไหมแล้วอย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องให้ regulate ได้นะคุณต้องจ่ายภาษีนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ยังเหมือนไทยเราเองค่อนข้างอย่างยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเองไทยเราก็มีความพยายามที่จะปลุกให้อุตสาหกรรมบ้านเรารถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเติบโตขึ้นมาได้แต่ขนาดเดียวกันมันก็มีอย่างที่บอกว่าจีนเข้ามารัฐก็วางมาตรการ EV 3.0 บ้าง 3.5 บ้างเพื่อให้มีการประกอบในประเทศตั้งโรงงานในประเทศแต่สุดท้ายเองเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายเราอุตสาหกรรมในบ้านเราก็เติบโตไม่ทันอยู่ดีไม่สามารถแข่งกับอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าจีนได้อยู่ดีครับจริงๆนั่นคือปัญหาค่อนข้างใหญ่เลยว่าเราไปคุยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ ICE หรือว่าเครื่องยนต์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็บอกจริงว่าเข้าไปในซัพพลายเชนก็จริงก็ยากเพราะว่าต้นทุนเขาถูกกว่าเยอะเพราะเขาสเกลมันใหญ่มากแล้วของเราหลายอันก็เป็น SME เป็นธุรกิจที่ต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องการเวลาในการปรับตัวใช่ไหมครับงั้นจริงๆ requirement อันนึงที่อาจจะต้องทำให้เข้มข้นขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดการย้ายฐานการผลิตมาเนี่ยเพราะว่าจากการอุดหนุนเงินอุดหนุนที่เราให้เราต้องไปดูเรื่อง local content ใช่ไหมฮะต้อง make sure ว่ามาตั้งเนี่ยนะต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศสักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปตามดูว่ามันมีการช่วยเหลือผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีเวลาปรับตัวหรือไม่เพราะแน่นอนว่าถ้าต้นทุนมันต่างกันขนาดนี้ผมว่ามันแข่งกันค่อนข้างยากแต่ว่าคำถามคือเราจะช่วยบริหารจัดการ transition ยังไงว่าเมื่อเรารู้ว่าธุรกิจเราแข่งไม่ได้เนี่ยไม่ปล่อยให้ล้มเลยทันทีหรือว่าเราควรจะต้องหาวิธีที่จะทำใหผลกระทบมันเบาบางลงหรือไม่ครับถ้าเทียบในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นรัฐบาลไบเดนเองเนี่ยในมุมมองของคุณพิพัฒน์เองมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นถือว่าเยอะไหมครับกับเศรษฐกิจบ้านเราคือจริงๆต้องบอกว่าไบเดนเนี่ยนะครับไม่ได้ทำอะไรใหม่มากนักในแง่ของนโยบายการค้านะครับถ้าเราดูภาษีต่างๆที่เก็บกับจีนเนี่ยก็คือภาษีที่ทรัมป์ขึ้นเอาไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแหละไม่ได้เปลี่ยนขึ้นมาไม่ได้เอาลงด้วย นะครับแต่ว่าไบเดนจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนสีเขียวกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานสะอาดนะครับเราอาจจะได้อานิสงส์ในแง่ของการเราอย่างที่ว่าเราผลิตโซลาร์เซลล์ในเยอะแล้วเราไปส่งไปขายอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเราผลิตในข้างในได้แค่ไหนแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไบเดนทำแต่อย่างที่ว่าคือผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของนโยบายการค้าเนี่ยไม่ได้ disruptive อย่างเท่าที่ทรัมป์เสนอแน่ๆเพราะฉะนั้นคนก็เลยกังวลว่าพอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหนักหน่วงกว่าในการเป็นโจทย์ที่เราก็กำลังจริงๆมันอาจจะมีอีกมิตินึงเหมือนกันนะครับว่าอำนาจในการทำนโยบายที่ propose ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงประธานาธิบดีใช่ไหมครับแต่ในการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งทั้งสภาบนและสภาล่างด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผลกระทบหรือว่านโยบายที่ทำได้จริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งของทั้งสภาบนและสภาล่างด้วยใช่นะครับหมายความว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยมันจะมีอีก2เคสนะคือรีพับลิกันมาด้วยเปล่าใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดเยอะใช่ไหมหรือรีพับลิกันมาสลับกับเดโมแครตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันชอบสลับกันคือถ้าสมมติผู้นำเป็นเดโมแครตสภามันชอบเป็นรีพับลิกันถ้าผู้นำเป็นรีพับลิกันสภาก็อาจจะเป็นเดโมแครตแล้วอย่าลืมว่ามีสภาบนและสภาล่างถ้าเกิดแบบสภาบนกับสภาล่างเป็นคนละพรรคเนี่ยนะครับกฎหมายแทบออกไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะทั้งสองพรรคก็จะเพราะว่าในการออกกฎหมายของสหรัฐเนี่ยมันต้องผ่านทั้งสภาร่างผ่านสภาบนและประธานาธิบดีมีสิทธิ์วีโต้อีกใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอำนาจหลายเรื่องนะครับรวมไปถึงการขึ้นภาษีที่เราคุยกันด้วยนะครับก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทรัมป์ทำได้จริงหรือไม่คือรอบที่แล้วที่ทรัมป์ทำกับจีนเนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าใช้ executive order เพราะว่ามองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงนะครับงั้นก็ใช้ executive order แต่การขึ้นภาษีทั้งโลกเนี่ยนะครับก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันใช้กฎเดียวกันได้เหรอหรือมันต้องไปออกกฎหมายซึ่งจะออกกฎหมายเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีทั้งสภาล่างแล้วมีทั้งสภาบนด้วยนะใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเรามี4 outcome นะฮะไม่ใช่แค่2ก็คือเราต้องมีประธานาธิบดี Republican หรือว่า Democrat แล้วก็สภาเนี่ยทั้งสภาบนและสภาล่างเนี่ยมาด้วยกันหรือว่าแยกกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องตามดูแต่ถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสภาบนเนี่ยนะครับจริงๆมี100ที่นั่งใช่ไหมครับในการเลือกตั้งเนี้ยครั้งเนี้ยแต่ละทุกๆ2ปีเนี่ยเขาจะจับฉลากออกไม่ใช่แต่ออกมันเขามีรอบที่จะออกแต่ว่าเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งทีละ100เลือกตั้งทีละแค่1ใน3ครับนะครับงั้นรอบเนี้ยนะครับเก้าอี้ที่ต้องชิงชัยกันเนี่ยดูเหมือนว่ารีพับลิกันเนี่ยมีได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับคือมีโอกาสได้มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่สภาบนเนี่ยจะไปกับรีพับลิกันทีเนี้ยสภาล่างเนี่ยเนื่องจากเลือกตั้งใหม่หมด435คนเนี่ยนะครับอันเนี้ยอั
อาจจะต้อง up for grab นิดนึงแล้วก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปกับประธานาธิบดีหรือไม่ซึ่งอันนี้มันจะทำให้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นแต่ประเด็นนี้ที่คุณวิพัฒน์บอกมาดีเพราะว่าคนเนี่ยจะโฟกัสแค่ตัวว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสแต่ไอ้องคาพยพที่ตามไปด้วยเนี่ยอันนี้แหละมันจะมีผลสำคัญว่ากฎหมายต่างๆโดยเฉพาะไอ้การขึ้นภาษีด้วยมันจะทำได้หรือเปล่าผมก็ติดใจอยู่นิดนึงว่าถ้าสมมติว่าทรัมป์เขาเรียกบัญชีจริงสมมติว่าเขาได้แล้วเขาเรียกบัญชีจริงเนี่ยแล้วเขามองว่าโอ้โหไทยกับเขากับสหรัฐนี่มันเกินดุลขนาดนี้มันมีโอกาสที่เขาจะเช็คบิลแล้วไหมหรือจริงๆเขาแค่ดูแล้วอาจจะปรับเล็กๆน้อยๆคงไม่ถึงอะไรเยอะมากคือผมว่าเขามีช่องทางที่จะปรับเนี่ยสองสามทางนะครับทางหนึ่งก็คือมองในแง่ของค่าเงินนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า currency manipulator ครับนะครับคือเป็นประเทศที่ใช้การกำหนดค่าเงินหรือเปล่านะคือเกินดุลเยอะๆเนี่ยเพราะว่าทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนหรือเปล่าครับใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งอีกเครื่องมือหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นการTarget ว่าเนี่ยเป็นสินค้าที่หนีออกมาจากจีนว่าคือหลบเลี่ยงแซงชั่นอื่นๆหรือไม่นะผมเล่าให้ฟังเรื่องนึงคือโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละครับสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าโซลาร์เซลล์จากจีนใช่ไหมครับแล้วจีนก็หลบโดยการมาผ่านไทยแล้วไทยส่งออกไปผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ในสหรัฐเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็เห็นโฟลว์มันมาจากเมืองไทยแต่ดูแล้วแบรนด์นี้มันไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขาก็สงสัยว่าเนี่ยคือการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรนะครับเขาก็เลยไปขอให้ออกกฎหมายนะครับที่จะขอ impose sanction บนโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในไทยและเวียดนามโอ้โหกฎหมายผ่านไปแล้วนะครับไบเดนวีโต้บอกว่าถ้าไป sanction อย่างนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ green investment target เขาเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายเพราะว่าถ้าไปแปะปุ๊บเนี่ย มันทำให้โซลาร์เซลล์กำลังการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่เพียงพอที่เขาตั้งเป้าเอาไว้งั้นถามว่าถ้าเขาเห็นตัวเลขในสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดนั้นเดี๋ยวผู้ผลิตในประเทศก็ตามมาเช็คบินเองครับเขาไปจี้เองเพราะว่าถ้าดูตัวเลขมันชัดมากครับว่าเราเนี่ยขาดเราเกินดุลสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าในรอบ4ปีที่ผ่านมานะครับมันแล้วคงเช็คได้แหละว่าอุตสาหกรรมประเภทนี้ไทยไม่เคยส่งออกเยอะขนาดนี้มาก่อนใช่ทำไมช่วงนี้มันเพิ่มเยอะจังหลังๆเราไปดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นอยู่ดีว่าเรากลายเป็นผู้ผลิตสินค้าในสินค้าที่ดูแล้วเอ๊ะนี่คืออะไรไรอันเลยตอนไหนซึ่งจริงมันก็มาส่วนนึงมันจะมาจากจีนที่เขาฝากมาให้เราอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นการย้ายฐานการผลิตก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการย้ายฐานการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่การค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีเช็คว่า local content requirement คือจะนับว่าเป็นสินค้าผลิตในไทยเนี่ยนะครับมันมี local content หรือมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเพียงพอที่จะนับว่าเป็นสินค้าประเภทนี้หรือไม่ครับฟังไฟฟังมานี้เหมือนจะเป็นแง่ที่เราต้องกังวลเป็นห่วงด้านลบมากกว่าด้านดีนะแน่ๆครับผมว่าเน็ตๆแล้วเนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องเป็นสิ่งที่ควรต้องกังวลแล้วก็ควรจะต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าเวลามันเจอภาษีสูงขึ้นขนาดนี้ผมว่ามันมีผลกระทบแน่นอนแน่นอนว่ามันจะมีด้านบวกและด้านลบนี่แสดงว่านักลงทุนเองผู้ประกอบการเองก็คงต้องในใจแอบเชียร์แฮร์ริสคืออย่างที่ว่านะครับผมว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยนะใช่ๆๆอยู่ในไทยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตการลงทุนคือจริงๆมันมีผู้ชนะแล้วก็มีผู้แพ้ผู้เสียเปรียบใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นผู้ผลิตที่ต้องส่งสินค้าขายกันเนี่ยนะครับต้องจับตาดูดีๆเลยต้องมอนิเตอร์ดีๆว่าไอ้ที่พูดไว้60เนี่ยเก็บจริงมั้ยอันนี้ก็สำคัญแล้ว 10% เก็บจริงมั้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนในหุ้นนะฮะแล้วซื้อหุ้นในสหรัฐเนี่ยขึ้นภาษีพวกนี้อาจจะดีกับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐก็ได้งั้นคำว่านักลงทุนต้องถามว่านักลงทุนอะไรกลุ่มไหนกลุ่มไหนลงที่ไหนด้วยลงที่ไหนด้วยแต่ถ้าในเชิงผู้ประกอบการนี่ต้องคิดเยอะหน่อยผู้ประกอบการผมว่าต้องมอนิเตอร์เยอะๆเลยว่าแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟลอของเทรดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงใช่เมื่อสักครู่เรามองในมุมที่แบบว่าเอฟเฟคในด้านลบทีนี้ในมุมดีคุณพิพัฒน์ก็บอกมันก็มีอยู่เรื่องนี้ที่คนจับตาเยอะในมุมนี้คือว่ามันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้คือวันก่อนผมก็คุยกับคนรัฐบาลเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงถ้ามองให้เป็นโอกาสมันก็ดีถ้าสมมติว่าทรัมป์ขึ้นมาแล้วเขาบี้กับจีนจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ฐานการผลิตหลายบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีนเนี่ยตั้งอยู่ในจีนมันอาจจะต้องกระจายออกมาอันนี้ก็คือรีโลเคชั่นซึ่งเขาบอกนี่ไงไทยตอนเนี้ยเหมาะนะที่จะเปิดรับตรงนี้เขาบอกอันนี้มันอาจจะเป็นจุดดีจากการที่ทรัมป์ขึ้นมาก็ได้นะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่สิ่งที่อาจจะต้องจับตาดูดีๆคือผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าคือโดนภาษี 60% เยอะมากนะโดนบี้กันงั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องไปที่อื่นแน่ๆใช่แต่คำถามข้อหนึ่งคือจะมาไทยเท่าไหร่
ใช่ไหมเพราะโซฟาที่เราเห็นเนี่ยเราก็ underperform คือเราแพ้ประเทศอื่นๆใช่เราที่เราดูเนี่ย FDI จากจีนเนี่ยนะครับไหลไปอินโดนีเซียไหลไปเวียดนามเนี่ยเยอะกว่าที่มาไทยใช่แต่อย่างน้อยเราก็ได้นะครับไม่ใช่เราไม่ได้อันที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาย้ายมาแล้วเนี่ยนะครับ domestic value added หรือว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะขนาดไหนมันจะเป็นอย่างที่ที่ว่า FDI ศูนย์เหรียญหรือเปล่าคือยกซัพพลายเชนมาหมดเลยแต่ไม่อะไรตกถึงเราเลยแม้กระทั่งมีคนแซวบอกว่ายกแม้กระทั่งพนักงานย้ายมาด้วยมาทำงานที่นี่ด้วยคือถ้าเกิดมาแล้วมีการสร้างงานมีการทำให้อันนี้โอเคอันนี้ดีทำให้ value added สูงขึ้นจะให้ดีมากกว่านั้นก็คือ engage กับบริษัทในไทยในการที่เป็นซัพพลายเชนด้วยใช่ไหมฮะคือมาตั้งโรงงานอะไรก็แล้วแต่ขอใหใช้ input วัตถุดิบจากไทยใช่ไหมครับหรือว่าเอาธุรกิจจากไทยเนี่ยเป็นท่อต่อในการตั้ง supply chain อันนี้ผมว่าทุกคนแฮปปี้ไอ้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่มาเมื่อ1980 1990หรือแม้กระทั่งช่วง2000เนี่ยนะครับบริษัทไทยเป็นพาร์ทเนอร์กับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่าก็เอ็นเกจกันเราเป็น local partner เขาเป็นพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นแล้วก็แชร์ benefit กันแต่ตอนเนี้ยลงทุนจากจีนเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันกำลังเพิ่งเริ่มนะครับงั้นจะทำยังไงให้มันเกิด benefit sharing แบบเดียวกันที่ทำให้ทุกคน enjoy ได้เนี่ยผมว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องพร้อมด้วยไงใช่ใช่ถูกไหมในแง่ของ infrastructure หรือว่าอะไรทุกๆอย่างที่มันเกี่ยวกับความดึงดูดในสำหรับนักลงทุนเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเข้าใจว่าที่ผมฟังมาเนี่ยก็ยังถกกันเรื่องอยู่เรายังขาดอีกหลายด้านนะที่เราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ถ้ามันมีเอฟเฟกต์จากตรงนั้นจริงรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมมากขึ้นใช่ครับใช่ครับมีเรื่องไหนที่ควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือประเด็นที่ถ้าถามว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเวลามาลงทุนประเทศไทยเนี่ยติดอะไรเยอะสุดกฎหมายผมว่ากฎหมายเรื่องนึงใช่ไหมคอร์รัปชันจะเป็นเรื่องนึงแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพแรงงานฝีมือนะครับเพราะอยู่ดีบอกจะให้เขาย้ายมาแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่เขาขนคนงานมาแล้วให้จ้างคนที่ไหนใช่ไหมอันนี้ผมว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้เนี่ยก็คืออย่างที่ว่าคือทำให้กฎระเบียบมันง่ายขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่จะตั้งโรงงานทีขอใบอนุญาต25ใบแล้วทุกโต๊ะก็ต้องเก็บใบเลยไม่รู้ผมว่ามีตัวเลขจริงนะว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงนี่ขอใบอนุญาตทุกเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยต้องจ่ายตามโต๊ะไปไม่รู้กี่โต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็กว่าความชัดเจนอะไรก็มีปัญหา regulation มี issue cost มันค่อนข้างแพงใช่ไหมฮะหรือบางคนบอกว่าเอาพนักงานมาเนี่ยนะครับก็ต้องเจอเบี้ยบ่ายรายทางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องเตรียมคนที่อุตสาหกรรมต้องการได้ยังไงอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมฮะสมมติว่าจะเอาเทคโนโลยีเอาเซมิคอนดักเตอร์อะไรมาเนี่ยเตรียมคนที่อยู่ในที่มีทักษะด้านนี้อย่างไรให้เขาเพียงพอนะครับเราฟังข่าวอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับที่เขามีบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาแทบจะต้องตั้งมหาลัยของเขาเองเพื่อเติมคนขึ้นมาใช่ไหมครับผมว่าอันนี้ข้อจำกัดของเมืองไทยวันนี้นอกจากแรงงานเรามีน้อยเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างประชากรแรงงานวัยหนุ่มสาวเนี่ยมันมีลดลงนะครับคุณภาพผมว่ามันยังเป็นประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเวลากระชั้นขนาดนี้เนี่ยและแน่นอนว่าพอเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะทรัมป์หรือแฮร์ริสเองเนี่ยการทำนโยบายก็คงจะต้องพยายามเร่งทำนโยบายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองได้พูดไว้ในขณะเดียวกันรัฐบาลเราเนี่ยกว่าจะขยับขยื่นรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานมากเลยมันกว่าจะโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยกว่าจะขยับจะซัพพอร์ตได้รัฐบาลควรทำยังไงเวลานี้เพราะเวลามันห่างมากเราทำงานนานแต่เขาปั๊บเสร็จเลยคือจริงๆผมว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งผลเลือกตั้งเป็นยังไงเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับว่าการที่เราจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแม้กระทั่งการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยลงทุนเพิ่มเนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับเพราะสิ่งที่เราหายไปเนี่ยคือวันนี้สิ่งที่เรากำลังเจอปัญหาคือผมใช้คำว่าบุญเก่าเราค่อยๆหมดนะครับที่บุญใหม่เราสร้างไม่ทันถูกไหมครับเพราะว่าเราดูนะครับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเรานะครับอันดับหนึ่งคือรถยนต์อันดับ2คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันดับ3คือปิโตรเคมทุกอันเนี่ยกำลังเจอการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงรถยนต์ก็ตามเขาไม่ทันรถยนต์ก็เจอการเราผลิตก็ไม่ใช่เทคโนโลยีเราอยู่แล้วนะครับแล้วยังเจอการนำเข้าจากจีนนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าดีมานด์ในประเทศเทคโนโลยีเปลี่ยนเราตามไม่ทันเราไม่ได้ไปขยับไปตามปิโตรเคมวันนี้เราก็เห็นเลยว่าตั้งแต่จีนเพิ่ม capacity ในการผลิตเนี่ย
วันนี้เหนื่อยขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราเคยเกินดุลการค้าสินค้าปิโตรเคมและพลาสติกนะครับเราเคยส่งออกไปจีนนะฮะวันนี้เราส่งออกเน็ตนะฮะเรากลายเป็นประเทศนำเข้าจากจีนมาแล้วนะเน็ตกันเพราะว่าเขาเพิ่ม capacity ในแง่ของจากเกินดุลเราขาดดุลแล้วตอนนี้เราขาดดุลแล้วแล้วก็กดดันทำให้ margin ของอุตสาหกรรมนี้ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คือพูดง่ายคือเราไม่สามารถทำโมเดลของการแข่งขันแบบในอดีตได้แล้วคือเราไปแข่ง commodity คือสินค้า manufacturing ทุกอย่างนะครับวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าต้นทุนของจีนเนี่ยถูกกว่าเราเยอะนะครับวันนี้เราไม่สามารถไปแข่งด้วยต้นทุนในสินค้าที่มันเป็น mass production ได้แล้วคือ3เครื่องยนต์หลักของเรากำลังเก่าและตามไม่ทันใช่ครับในขณะที่วันนี้เราไปดูประเทศอื่นอย่างวันนี้ประเทศที่คนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะคือมาเลเซียครับใช่15ปีแล้วไม่มีใครพูดถึงมาเลเซียนะครับใช่มาเลเซียเป็นประเทศที่ทุกคนมองข้ามวันนี้กลายเป็นประเทศที่ฮอตที่สุดประเทศนึงนะใช่ทั้งที่ GDP ต่อหัวเขาเกินไทยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นผลเรื่องของการวางแผนอุตสาหกรรมการเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมคนที่เหมาะสมกับการลงทุนนะครับผมว่าอันเนี้ยมันคือไม่ว่าใครชนะเลือกตั้งเนี่ยผมว่าต้องเจอเรื่องนี้ใช่แล้วก็ผมว่าโจทย์ที่สำคัญของเราเนี่ยคือด้วยจำนวนประชากรวัยทำงานที่ลดลงเนี่ยนะครับแค่จะให้เราเมนเทน GDP growth เท่าเดิมนะครับproductivity ของแต่ละคนเนี่ยต้องสูงขึ้นนะครับเราทำแบบเดิมไม่ได้นะคือเราอยู่เฉยๆแบบเดิมไม่ลงทุนเพิ่มทำทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ย GDP ละไงเราก็จะโตช้าลงคือคนเราน้อยลง1คนต้องทำมากขึ้น1คนต้องทำให้ได้มากขึ้นแล้ว1คนจะทำได้มากขึ้นเนี่ยมันต้องลงทุนถูกไหมฮะใช่เพราะถ้าเราไม่ลงทุนเนี่ย productivity growth มันไม่มีทางดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นโจทย์คือเราจะทำไงให้มันเกิดการลงทุนภายในประเทศใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดคนไทยเองไม่เคยอยากจะลงทุนก็ต้องดึงคนข้างนอกมาลงทุนแล้วก็อย่างที่หลายๆคนชอบพูดกันนะครับว่าเราเนี่ยพัฒนามาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราไปยืมคนอื่นมาหมดคือให้คนอื่นมาลงทุนบ้านเราคือเราเป็นประเทศ OEM ครับรับจ้างผลิตแต่เราไม่เคยสร้างเองเลยแต่อย่างน้อยก็ยังโอเคถ้าเรายังรักษาความสามารถในการรับจ้างผลิตให้ได้แต่วันนี้กลายเป็นว่าเขาไม่มาจ้างเราผลิตแล้วมันน้อยลงไงถูกไหมมันก็เลยแล้วก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากจริงใช่ไหมทุกวันนี้โจทย์อีกอันหนึ่งก็คืออย่างจีนเนี่ยวันนี้เห็นชัดเลยเขาก็แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเขาโดยการตั้งโรงงานที่ fully automated เขาก็บอกว่าเขาเจอปัญหาคนเหมือนกันเชื่อไหมว่าจีนเนี่ยอัตราการลดของประชากรเนี่ยนะครับลดในเพสเดียวกับไทยเด้เลย อัตราการเกิดเนี่ยลงจากประมาณ 5-6 เมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เหลือ 1.2 1.3 เหมือนไทยเด้เลยคือเราจะเห็นว่าตัวเลขเขาเป็นพันล้านแต่จริงๆเนี่ยอัตราการลดมันน้อยมากเยอะมากอัตราการลดในแง่ของจำนวนประชากรไปทำงานเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับขายเราเกือบเหมือนไทยเลยเพราะอัตราการเกิดเนี่ยถ้าไปเทียบดูเนี่ยโหลงมาเพสเดียวกันเลยฮะไม่น่าเชื่อว่าเขามี one child policy ใช่ไหมคือใช่ใช่นโยบายคือมีลูกได้คนเดียวเราก็ไม่เราไม่มีนโยบายนี้นะครับแต่อัตราการเกิดลงมาเพสเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเขาก็เจอความท้าทายเดียวกันเขาก็แก้ไขปัญหาโดยการวันนี้เขาก็พูดแล้วว่าเขาจะต้องเป็นจะมีนโยบาย Made in China 2025ใช่ไหมครับนโยบายที่จะเป็นผู้นำทางด้านการผลิตภาคการผลิต Advanced Technology Advanced Manufacturing ครับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเราเห็นเลยว่า EV ไม่ว่าเป็นSemiconductor Technology ใหม่ๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยับขึ้นไปครับแล้วก็โหมดของการทำของเขาเนี่ยมันก็ Fully Automated มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเนี่ยความท้าทายเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของเรานะครับว่าถ้าการลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันเป็นออโตเมตเต้นหมดแล้วเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงต้องย้ายมาแถวนี้อีกใช่ในเมื่อที่ก็อยู่แถวนั้นก็ได้อย่างวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเห็นได้ข่าวซูซูกิหรือว่าซูบารุเนี่ยนะบอกว่าต้องปิดโรงงานเมืองไทยใช่ไหมฮะแต่ไม่เลิกขายเมืองไทยนะแต่ว่าจะเอารถที่ผลิตที่ญี่ปุ่นมาขายที่นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าต้นทุนเราก็อาจจะไม่ได้ถูกกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นขนาดนั้นหรือเปล่าก็ทำที่บ้านตัวเองดีกว่าถูกไหมครับเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นความจำเป็นในการทำตัวให้น่าสนใจเนี่ยผมว่าของเราเนี่ยสำคัญมากเลยใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยแต่ไอ้คำเนี่ยสำคัญมุกบุญเก่าเราหมดบุญใหม่สร้างไม่ทันเนี่ยผมว่านี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่แล้วก็พอจะขยับอีกทีนึงอ้าวปรากฏว่าไอ้พละกำลังที่เราเคยมีความสดใหม่ของแรงงานทุกวันนี้ก็กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้วไปเทียบกับอินโดไปเทียบกับเวียดนามโอ้โหนั่นแรงงานเขาสดใหม่มากเขาก็มีบุญแบบที่เราเคยมีแหละแต่วันนี้บุญนั้นเราหมดแล้วใช่เลยเราจะปรับตัวยังไงที่เป็นเรื่องน่ากังวลมากนะครับก็อีโจทย์นึงเพิ่งนึกออกชวนคุณพิพัฒน์คุยวันก่อนเพิ่งฟังอาจารย์สุรเกียรติอาจารย์บอกว่านอกเหนือจากประเด็นที่เราคุยกันเนี่ย
อีกเรื่องนึงที่จะลืมไม่ได้นะครับระหว่างที่เราคุยเรื่องเลือกตั้งสหรัฐก็คือว่าไอ้เรื่องตระก้าเงินระหว่างหยวนกับดอลลาร์ครับก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่รัฐบาลไทยก็ต้องตั้งรับเรื่องนี้ให้ดีเรื่องการแข่งขันเรื่องตะกร้าเงินเนี่ยคือผมว่าเทรนด์นึงที่มันดูเหมือนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ไม่รู้มาก่อนทรัมป์1ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็คือเราใช้คำว่า deglobalization ก่อนหน้านั้นทุกคนจะพูดใช้คำว่า globalization ใช่ไหมคือโลกโลกาภิวัตน์คือทุกโลกทั้งโลกเข้ามาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ supply chain กลายเป็น supply chain เดียวกันนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องมีแอปสโตร์หลายอันวันนี้เราต้องมีแอปสโตร์อเมริกามีแอปสโตร์จีนใช่ไหมฮะหรือภาคการผลิตไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานจีนมาตรฐานอเมริกาเพราะทุกคนเป็นอันเดียวกันนะครับแต่พอโลกเนี่ยมีความขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เรื่องของการค้าเทคโนโลยีนะครับกำลังจะมาเรื่องของภาคการเงินใช่นะครับวันนี้เราเห็นเลยว่าความพยายามของกลุ่มบริกส์เนี่ยนะครับก็คือพยายามหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินนี่แหละใช่ไหมว่าทำไงจะทำลายดอลลาร์บล็อกให้ได้ใช่ไหมผมว่าหนึ่งในความตั้งใจเขาเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่สหรัฐเนี่ยนะครับไปคว่ำบาตรรัสเซียนะครับแล้วยึดเงินสำรองของรัสเซียที่อยู่ในดอลลาร์ซิสเต็มผมว่ากลุ่มเนี้ยเขาเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่ามันเป็นการเอาตลาดการเงินเนี่ยมาเป็นอาวุธถูกไหมฮะคำถามคือเมื่อก่อนเนี้ยทุกคนบอกเอ้ย reserve คือสิ่งคือการลงทุนที่ปลอดภัยประเทศไหน reserve ก็ไปซื้อ US Treasury ได้ไม่ได้กังวลอะไรวันนี้ใครมี US Treasury ใครมีดอลลาร์วันดีคืนดีอเมริกาบอกว่าเอ้ยคุณอยู่คนละฝั่งกับฉันโดนยึดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้มันกำลังจะสร้างพยายามเป็นความพยายามในการสร้างแคมป์แหละครับว่าเฮ้ยดึงหาพวกเข้ามาอยู่ในแคมป์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะว่าปลอดภัยจากแคมป์ของสหรัฐเพราะถ้าทุกคนยังอยู่ในแคมป์ของสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็มีความสามารถในการตัดใครก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่สหรัฐขู่และน่ากลัวที่สุดเลยก็คือจะตัดคุณออกจากระบบการโอนเงินของดอลลาร์ตัดคุณออกจากการเข้าถึงระบบการเงินที่เป็นดอลลาร์เพราะอะไรครับเพราะจะทำการค้ากับใครไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่ในโลกใช้ดอลลาร์หมดใช้ Swift ใช้ดอลลาร์หรือสถาบันการเงินวันนี้ก็ใช้วิธีว่าถ้าใครที่ถูกคว่ำบาตรเนี่ยบริษัทหรือสถาบันการเงินใดที่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยจะโดนคว่ำบาตรต่อใช่ไหมคือไม่ได้แค่คว่ำบาตรบริษัทนั้นแหละแต่ไปคว่ำบาตรคนที่มาติดต่อไม่ให้เพื่อนมาคบด้วยไม่ให้เพื่อนมาคบด้วย ทีนี้อีกฝั่งนึงก็เลยต้องหาเพื่อนอนั้นความเสี่ยงก็คือว่าเราเลือกหรือยังว่าเราอยู่ฝั่งไหนถูกไหมฮะแล้วผมว่ากลยุทธ์ของไทยเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้คำว่าอะไรนะครับ strategic ambiguity คือการไม่บอกว่าฉันเลือกใครการไม่เลือกข้างเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมฮะคือบอกฉันอยู่ทั้งสองข้างการเป็นกลางแต่ว่าปัญหาคืออย่างเมื่อกี้อะไรที่เขาเลือกคือเขาจะบีบให้เลือกวันนี้ถึงไม่ใช่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆถูกบีบเลือกให้เลือกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่โลกมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งเนี่ยแล้วเราจะถูกฟอสให้ต้องเลือกข้างเนี่ยซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่ากังวลรัฐบาลต้องตั้งรับดีคือผมว่ามันเป็นทางเดินกลยุทธ์ที่สำคัญเลยครับเพราะว่าถ้าเราเดินผิดเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่เราจะพลาดได้ถูกไหมฮะเพราะวันนี้สังเกตนะครับว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลเป็นรัสเซียเป็นอินเดียเป็นจีนเป็นตุรกีบางส่วนเนี่ยแล้วก็กำลังจะเพิ่มอีกหลายประเทศนะใช่ครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยเขาใหญ่ในสเกลของเขาโอเคถูกไหมอย่างอินเดียเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องแคร์มากสหรัฐก็ต้องมานั่นกับเขาถูกไหมฮะแต่ว่าไทยเนี่ยเรามีอำนาจต่อรองเยอะขนาดนั้นไหมเราเป็น middle power ใช่ครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คงต้องคิดกันหนักๆเลยครับว่าความได้ความเสียคุ้มไม่คุ้มนะเพราะก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังเทรดกับฝั่งตะวันตกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าเราก็เทรดกับฝั่งจีนฝั่งทางนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเป็นโจทย์ยากใช่คือฟังคุณวิพัฒน์แล้วเนี่ยคือนอกเหนือจากเฉพาะหน้าคือหมายถึงว่าดูว่าใครขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วนโยบายเฉพาะหน้าที่แต่ละคนจะเอาขึ้นมาคืออะไรแต่ไอความท้าทายมากกว่านั้นคือโจทย์ระยะยาวนี่แหละที่มันจะประสานกับโจทย์ระยะสั้นแต่ระยะยาวก็จะมีเอฟเฟกต์ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้เราควรต้องกังวลมากกว่าผมว่าจริงๆแล้วคือหลายเรื่องเนี่ยมันคือปัญหาของโจทย์ระยะยาวทั้งนั้นเลยเพราะว่าโจทย์ระยะยาวเนี่ยเราเห็นแน่ๆว่ามันไปทางนี้แล้วถ้าเรายังไม่แก้เนี่ยผมว่ามันจะลงทางนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นมันเลยจะทำใ
มีความจำเป็นต้องแก้เยอะมากๆครับโอเคใช่ไหมเพราะหนึ่งสมมติเราตั้งโจทย์ง่ายๆว่าอ่ะเราจะเพิ่ม productivity ครับเพราะว่าเราไม่เพิ่มไม่ได้งั้นอย่างที่ว่าคือคนลดลงถ้าไม่เพิ่ม productivity growth ก็แย่ไปเรื่อยๆจะเพิ่ม productivity ต้องเพิ่มลงทุนแล้วอะไรจะมาทำให้เรามีการลงทุนเพิ่มครับถูกไหมฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่เราต้องกลับมาหาโซลูชันให้ตอบโจทย์ทุกเนี้ยครับใช่แต่เบื้องต้นเอาระยะสั้นที่เราคุยตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวจะเจอกันอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องตั้งรับยังไงมีอะไรบ้างที่เราต้องเจอนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็วิเคราะห์ให้เราฟังไปแล้วแล้วก็อีกโจทย์ในระยะยาวนี่คงต้องคุยกันอีกเยอะว่าจะตั้งรับยังไงนะครับแต่ผมว่าผมปิดท้ายวันนี้อย่างนี้แล้วกันผมฟังอาจารย์สุรเกียรติแล้วผมชอบแกพูดอย่างนี้บอกว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาทรัมป์หรือแฮร์ริสโลกก็วุ่นวายอยู่ดีจริงครับผมว่าวันนี้เราเลยเลยจุดที่เคยเป็นโลกเดิมของเราไปแล้วใช่ครับเมื่อก่อนนี้เราเชื่อว่าไม่น่ามีสงครามวันนี้ก็เห็นได้ชัดๆเลยว่าดูท่าทางจะบานปลายซะด้วยใช่ครับทิ้งท้ายให้คุณวิพัฒน์พูดอย่างนี้เดี๋ยวว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยู่ในแวดวงการเงินเนี่ยนะครับสำหรับคนไทยที่อาจจะสนใจหรือไม่สนใจในเรื่องการเงินหรือเรื่องเศรษฐกิจก็ได้แต่ถ้าอยากจะแนะนำว่าจะมองการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้ให้มองอะไรให้ดูอะไรเป็นพิเศษต้องรับกับเรื่องนี้ยังไงในฐานะประชาชนจริงๆผมว่าในฐานะประชาชนเนี่ยมองได้2มุมนะครับครับมุมนึงเนี่ยอยากให้ไป observe กระบวนการนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยมันก็มีความวุ่นวายในการเลือกตั้งสหรัฐครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะทรัมป์พยายามจะบอกว่าเข้าไปในข้างในเลยใช่ไหมฮะบอกว่าฉันไม่แพ้ใช่ไหมครับแล้วก็โอบามามักจะพูดเสมอว่าใช้คำว่าอะไรฮะ peaceful transition ของ power เนี่ยเป็น cornerstone ที่สำคัญของประชาธิปไตยครับใช่ไหมคือไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่เนี่ยแต่การส่งต่ออำนาจโดยสันติเนี่ยนะครับคือประชาชนบอกแล้วเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้ว่าเขาต้องการอย่างนี้อันนี้มาแอพพลายกับเมืองไทยได้นะครับโอเคอันนั้นคือตอนที่คลินตันแพ้ทรัมป์รอบแรกนะแต่แล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยทรัมป์ชนะมาโอบามาอย่าส่งได้ไหมนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ประชาชนสโปเกนนะครับแล้วก็กระบวนการหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราเห็นก็คือเราชอบเราไม่ชอบเราอาจจะมีมุมมองต่างๆเนี่ยผมว่าการติดตามการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเสียงของประชาชนมันแมทเทอร์จริงๆขณะที่คนไม่ชอบเราก็ยังเห็นต่างกันได้ใช่นะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องติดตามกันดูดีๆครับว่ากระบวนการต่างๆความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกคือถ้าแฮร์ริสมาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็ more of the same คือเหมือนเดิมแต่ถ้าทรัมป์มาเนี่ยมัน disruptive กว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิเคราะห์ก็ง่ายอีกแบบนะคือไม่ต้องดูว่าซ้ายหรือขวาวันนี้คือดูตรงกับเลี้ยวนะฮะแล้วดูทรัมป์เลยว่าแล้วโอกาสที่ทรัมป์มาเนี่ยเยอะหรือน้อยแล้วอย่างที่ว่าคือองคาพยพที่ตามมาสภาบนสภาล่างจะเป็นยังไงโอเคฝากไว้ตรงนี้เห็นมุมนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาวิเคราะห์แล้วก็สนทนาให้ฟังกันเผื่อวันนี้คนฟังคุณพิพัฒน์แล้วติดใจบอกว่าชอบมุมมองนี้อยากฟังหรือได้มีช่องทางที่แบบให้ติดตามไหมว่าจะติดตามงานเขียนงานวิเคราะห์หรืองานพูดในเชิงเศรษฐกิจได้ช่องทางไหนบ้างครับก็จริงๆมีช่อง YouTube ของ KKP นะครับชื่อ Edge Invest นะครับเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มี Facebook นะครับแล้วก็อาจจะดูงานเขียนตามบทความที่ออกมาเรื่อยๆนะครับ Facebook นี่คือชื่อนี้เลยครับตามชื่อจริงเลยก็ใครสนใจอยากจะฟังเพิ่มเติมก็ไปเซิร์ชกันได้สำหรับคนที่ชอบฟังบทวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ถ้าชื่นชอบการพูดคุยของเราวันนี้ก็ฝากติดตามเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องทางYouTube มติชน TV แล้วก็ใน Facebook The Politics นะครับส่วนใครอยากจะไปติดตามเพิ่มเติมของคุณวิพัฒน์ก็เต็มที่ได้เลยนะส่วนครั้งหน้าเทปท้ายๆของโปรเจกต์นี้แล้วนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับใครเรื่องอะไรประเด็นไหนรอติดตามกันได้นะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชน TV กันด้วยนะครับ